ัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะในแคคตัสสวนอุ่นดินนะคะสำหรับคลิปนี้ฝนจะพาเพื่อนๆมาดูหางลิงค่ะจะเป็นหางลิงไทยกับหางลิงที่นำเข้าจากจีนนะคะมาดูว่าข้อแตกต่างของเขานะคะแตกต่างกันยังไงนะคะเริ่มที่หางลิงไทยของเราก่อนเลยนะคะอันนี้เป็นต้นนี้นะคะจะเป็นต้นหางลิงไทยนะคะถ้าเพื่อนๆสังเกตดูนะคะก็คือขนของเขาจะเป็นสีขาวทั้งหมดเลยนะคะแล้วขนตรงช่วงปลายก็จะขาวแล้วก็ฟูนุ่มค่ะส่วนต้นนี้นะคะจะเป็นหางลิงที่นำเข้าจากจีนนะคะถ้าสังเกตนะคะจะเห็นว่าขนตรงช่วงโคนนะคะจะเป็นสีออกเหลืองๆแล้วก็จะมีความแข็งนะคะจะมีความแข็งกว่าถ้าจับดูคือจะรู้สึกแบบแข็งแล้วก็กระด้างกว่าขนหางลิงไทยนะคะส่วนขนนะคะเนี่ยจะมีสีเหลืองแซมนะมันจะไม่ใช่สีขาวละเอียดเหมือนกับหางลิงไทยแล้วนะคะแต่ช่วงปลายของเขาก็จะเป็นขนสีขาวฟูๆเหมือนกันแต่จะสั้นกว่าค่ะนี่นะคะลักษณะข้อแตกต่างของหางลิงไทยกับหางลิงจีนนะคะที่ฝนพามาดูในวันนี้นะคะอันนี้ไม่ใช่โรคนะคะแต่ว่าเป็นแผลที่เกิดจากการนำเข้านะคะแต่เรื่องของดอกนะคะสีดอกก็คือเหมือนกันคือจะเป็นสีออกส้มแดงที่ข้อที่แตกต่างของเขาก็จะมีในเรื่องของขนเท่านั้นนะคะนี่ค่ะดูอีกครั้งนะคะหางลิงไทยจะมีขนสีขาวทั้งหมดเลยนะคะแม้กระทั่งตรงโคนนะคะโคนหางคนตรงโคนต้นเขานะคะก็จะเป็นขนสีขาวค่ะแล้วก็มีความนุ่มกว่านะคะนุ่มกว่าค่ะไม่แข็งกระด้างเท่านะใครมีหางลิงอยู่ที่บ้านนะคะลองจับดูได้นะคะถ้าเป็นหางลิงจีนจะเป็นลักษณะนี้คือขนตรงช่วงโคนจะมีสีเหลืองๆมีขนสีเหลืองด้วยนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะจะไม่ใช่สีขาวเหมือนหางลิงไทยนะคะแล้วก็จะมีความกระด้างมากค่ะแข็งมากแต่ตรงช่วงปลายก็จะนุ่มปกตินี่นะคะตรงนี้ช่วงกลางนะคะก็จะมีสีเหลืองแซมๆนะคะจะไม่ใช่ขาวล้วนค่ะส่วนถ้าเรานะคะนำหางลิงจีนนะคะที่สมมติว่าเพื่อนๆไปสั่งหางลิงจีนมาแล้วนำมากราฟนะคะหางลิงจีนเนี่ยอัตราการกราฟจะไม่ค่อยติดนะคะที่ฝนเคยทำมาคือถ้าเป็นหางลิงจีนเนี่ยจะกราฟติดยากค่ะถ้าเราเลี้ยงไปได้สักพักนึงแล้วเอามาเลี้ยงแล้วอะคะในไทยเนี่ยจนลากเขาออกแล้วนำมากราฟนี่ถึงติดค่ะแต่ว่าถ้าเพื่อนเพิ่งไปเอฟมาแล้วก็กะว่าจะเอามากราฟเลยเนี่ยอันนี้ติดยากค่ะแต่ถ้าเป็นหางลิงไทยนะคะก็กราฟร้อยติดร้อยค่ะนี่ก็จะเป็นหน่อของเขานะคะที่ออกมาหางลิงต้นนี้นะคะฝนเลี้ยงแดดร้อยฝนร้อยนะคะเอาไว้ตรงริมรั้วนอกบ้านเลยค่ะส่วนวิธีการเลี้ยงนะคะของหางลิงนะคะก็คือหางลิงเขาจะเป็นไม้ที่ชอบแดดจัดแล้วก็ชอบน้ำนะคะถ้าได้แดดดีๆเนี่ยเขาจะยาวแล้วก็ขนฟูสวยมากเลยค่ะแล้วฝนก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้ในเรื่องของหางลิงนะคะสำหรับคลิปต่อไปฝนมีอะไรดีๆจะมาฝากเพื่อนๆอีกฝากติดตามกันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ